สวัสดีครับพบกับประวัติศาสตร์นอกขนบตอนที่2นะครับตอนแรกเราได้พูดกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องกรุงศรีอยุธยาซึ่งแตกแบบที่พ่า,ายแพ้ในแบบที่เราไม่รู้จักกันในตำราเรียนครับวันนี้นะครับตอนที่สองผมสุเจนกันผลิตนะครับกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีเนี่ยจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับกรุงแตกผมจะพูดถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งหลายท่านก็อาจจะดาวได้นะครับ พระเจ้าตากสินมหาราชผมคงไมเออ่เล่านะครับว่าพระเจ้าตากกู้ชาติอย่างไรออกจากกรุงยังไงทุบมะข้าวมะแกงยังไงแต่อย่างนี้ฮะข้อมูลใหม่ที่เราจะต้องมานั่งคิดกันใหม่เรื่องพระเจ้าตากก็คือข้อแรกเลยนะครับมันมีปมอยู่สองสาเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือกรุงที่พระเจ้าตากกู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ชาติไทยแบบที่เรารู้จัก ทุกวันนี้ครับผมพูดจากพื้นฐานอะไรผมพูดจากพื้นฐานว่างานของอาจารย์ธงชัยซึ่งงานนี้มันเป็นเบสเป็นพื้นฐานว่าข้อเสนอที่ว่าประเทศไทยรัฐไทยซึ่งเรารู้จักกันทุกวันนี้ฮะมันเพิ่งมาเกิดขึ้นมันเพิ่งมาเริ่มขี่เส้นเขตแดนกันในสมัยตั้งแต่รัชากาลที่4ที่5ลงมาเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์ตอนหลัง2 4 7สเนี่ยฮะคือพูดง่ายๆว่าเราเพิ่งมาเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับคนเชียงใหม่คนปัตตานี คนอีสานคนหนองคายเนี่ยก็คือหลังสองสี่เจ็ดห้านี่แหละหลังรัชกาลที่ห้าลงมาเนี่ยมันค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยฮะดังนั้นเมื่อเราถอยเวลาหมุนเข็มนาฬิกากลับไปยังปี2 3 1 0เนี่ยมันไม่ใช่ชาติแบบที่เรารู้จักอะ่ะเชียงใหม่ตอนนั้นเขาก็ยังเป็นคนเชียงใหมเ่เป็นรัฐของเขาปัตตานีก็ยังเป็นรัฐของเขาดังนั้นเนี่ยการที่กรุงศรียุยายแตกในปี23 1 0ซึ่งตอนที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับว่ามันแตกอีกแบบหนึ่งเนี่ย ย้อนไปฟังกันได้แต่ว่ามันเป็นการแตกของราชธานีซึ่งมีอำนาจอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพยาเป็นราชธานีที่นักประวัติศาสต์อย่างอาจารย์สุนเนชุตินทรานน์หรืออันนี้ที่เนียวเอียวศีวงหรือกระทั่งอาจารย์นักประวัติศาสตร์หลายๆท่านเนี่ยให้ความเห็นตรงกันครับว่าเป็นรัฐที่รวมศูนย์เมืองของคนที่พูดภาษาสยามภาษาไทยเนี่ยฮะ ที่เป็นหนึ่งเดียวกันมาตลอด417ปีเนี่ยคือค่อนข้างเป็นเอกภาพสูงสุดเลยคือในสมัยโบราณนะฮะถ้ารัฐใด,ดรัฐหนึ่งเนี่ยมีอายุถึง400กว่าปีเนี่ยมันแปลว่าระบบมันค่อนข้างมีสเสถียรภาพการที่กรุงศรีอยุธยาแตกในปี2 3 1 0เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้อาจารย์สุนเนศท่านเป็นคนวิเคราะห์ให้ผมฟังนะครับว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาวะ ศูนย์ยากาศขึ้นเราเรียนกันในแบบเรียนแล้วอยู่แล้วครับว่าแบบเรียนกระแสหลักเนี่ยบอกเลยครับว่าพอกรุงแตกเนี่ยมันเกิดกกกกเจ้าพระฝังกกเจ้าพิมายกกนครศรีธรรมราชสารพัดกกที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นเขตอํานาจของกรุงศรียุธยาเนี่ยคะคือทั้งหมดทั้งมวลน,นียมันแปลว่าตอนน,าน,านาั้นนะฮะหัวเมืองอมันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน มันถูกรวมโดยอยุทยาเมื่อไม่มีอยุทยาแล้วเนี่ยหัวเมืองเหล่านี้ก็แยกออกไปเป็นรัฐอิสระของตัวเองมันอาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐชาติประเทศไทยปัจจุบันฮะแต่มันมีความเกี่ยวพัน,นอยู่สักสิบหรือยีเปอร์เซ็นต์น่แหละอาจารย์สุนเนศบอกเลยครับว่าท่านให้นิยามนะคะว่าพระเจ้าตากสิ่งที่พระเจ้าตากทําก็คือท่านใช้คํานี้ฮะกู้บ้านกู้เมืองคือการกู้ศูนย์กลางของสยาม ศูนย์กลางของคนที่พูดภาษาไทยเนี่ยโดยขุนนางเชื้อสายจีนแท้แต้ด้วยความช่วยเหลือของคนเชื้อ,อสายแต้จิว๋วซึ่งตอนนั้นเป็นคลื่นที่อพยพเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนเนี่ยฮะมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งใหม่แปลกมากในยุคนั้นการที่พระเจ้าตากกู้กรุงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่อยุธยาแล้วนะครับ ตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยมันคือการฟื้นฟูศูนย์กลางทําให้แว่นแคว้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกลับมารวมที่กรุงธนบุรีได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ถามว่าพระเจ้าตากมีคุณอุปการไหมมีสูงมากเลยครับอาจารย์สุเนศบอกว่ากรุงเทพปฏิเสธไม่ได้เลยเราสืบสายเมืองเนี้ยมันสืบทอดมาจากอายุธยากรุงธนบุรีแล้วมาเป็นกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่มีพระเจ้าตากเมืองหลวงเราอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้ อาจจะไปอยู่นครศรีธรรมราชหรืออาจจะไปอยู่ที่พี่มายหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแว่นแคว้นสภาพของเมืองในลุ่มน้ําเจ้าพญาอาจจะเหมือนเชียงตุงคือเหมือนในรัฐไทยใหญ่ของพม่าตอนนี้ครก็คือมันมันแตกเป็นนครรัฐอ่ะเนี่ยคือคุณอุปการเรื่องของการกู้บ้านกู้เมืองของพระเจ้าตากซึ่งมันส่งผลสืบเนื่องมาแต่มันไม่ใช่รัฐชาติอันนี้ปมแรกนะครับผมผมต้องอมานั่งถกป,ปมนี้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนเรื่องที่2 ปมนี้เป็นปมเล็กนะครับแต่ปมใหญ่ที่ผมจะมาพูดในรายการวันนี้ก็คือเป็นปลมรล้อนว่าพระเจ้าตากบ้าหรือเปล่าอันนี้เป็นคําที่ชาวบ้านคุยกันการเวลาผ่านมา250กว่าปีแล้วเนี่ยครับหลักฐานมันเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าพระอ,องค์ไม่ได้มีพระสติวิปลาส เท่าที่เรารู้ตอนนี้ผมเร่งเวลาเลยหลังกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยฮะเรื่องรายละเอียดเนี่ยทุกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วมันมีหนังมีละครมากมายเนี่ยฮะพระเจ้าตากลบยังไงอะไรยังไงแต่ปมสุดท้ายมันอยู่ที่ปลายราชการนะฮะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่างหากว่ามันมีนักวิชาการมีนักประวัติศาสตร์ค้นพบมานานแล้วครับว่ามันมีความผิดปกติของไทม์ไลน์ของลำดับเวลาในพงศาวดาร เรื่องนี้คือผมไม่ได้ค้นเองทั้งหมดนะผมเป็นแค่หยิบจิ๊กซอว์บางตัวแล้วก็มารีวิวงานของของท่านผู้อื่นที่ทำมาแล้วให้ให,ให้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทราบเ,เรื่องการสวรรคตรของพระเจ้าต่างเนี่ยครับเราต้องหมุนเวลากลับไปที่ศึกอแซวนกี้ศึกอแซวนกี้เนี่ยคนยุค90แบบผมเนี่ยเราได้เรียนในแบบเรียนน่าจะเป็นแบบเรียนชุดวรรณสารวรรณคดีวิจกนะัก์มั้งถ้าผมจาไม่ผิดอ,อ ยุคนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังได้เรียนอยู่ไหมนะฮะแต่เราจําฉากในแบบเรียนได้ว่ามีการดูตัวกันระหว่างแม่ทัพคือแซวุนกี้กับรัชกาลที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นพระยาจักรีซึ่งเดี๋ยวไว้ไปเปิดอีกตอนหนึ่งนะครับว่าทําไมผมถึงเรียกพระยาจักรีไม่เรียกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไม่มียศนี้ฮะตอนนั้นอันนี้เป็นงานของอาจารย์นิทธิเลยไม่ใช่งานผมด้วยซ้ําโอเคเราผ่านประเด็นนี้ไปแต่มันเกิดการดูตัว ซึ่งเรื่องนี้มีข้อสันนิษฐานใหม่ว่าพล็อตเนี้ยมันไม่อยู่ในพงศาวดารเลยมันอยู่ในงานของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพล็อตนี้ไปคล้ายกับฉากการดูตัวแม่ทัพในสามก,ก๊กทำไมผมถึงอ้างกลับไปหาสามก,ก๊กในช่วงต้นกรุงเทพ ในช่วงราัชากาลที่1เลื่อยลงมาจนถึงรัชากาลที่3มนะครับมันคือการฟื้นฟูศิลปวิทยาการทั้งหมดของสยามมีการแปลวรรณคดีจีนอะไรทั้งหลายแหล่นี่ฮะเจ้าพญาพระคังขนเนี่ยแตลสามก๊กซึ่งเราได้อ่านมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยฮะผมเข้าใจว่าอาจารย์หลายๆท่านก็เข้าใจสันนิษฐานกันว่ามันมีอิทธิพลของพล็อตเรื่องสามก๊กอยู่ในพงศาวดารซึ่งชำระในช่วงเวลาเดียวกันเราชำระพงศาวดารในช่วงรัชากาลที่หนึ่ง เข้าใจคำว่าชําระนะฮะเราต้องเข้าใจคำนี้ชําระพงศาวดารมันคือการเรียบเรียงว่าในอดีตก่อนรัชากาลที่1มันเกิดอะไรขึ้นโดยมุมมองของราชสำนักราชาการที่1นึ่ราชวงศ์จักรีการชําระพงศาวดารในช่วงนั้นตรงกับการรับอิทธิพลวรรณกรรมจีนฮะสามก,ก๊กฉบับเจ้าพยาพระคังหนมันมีพล็อตเรื่องบางอย่างคล้ายกันอย่างน่าสนใจอันนี้ข้อแรกนะครับ ข้อที่สองทไมผมถึงผมกลับไปหาศึกอแซวุนกี้เพราะอะไรเรากลับมาสู่ประเด็นของเราอาจารย์สุนเนศไม่ได้ท่านบอกว่าเรื่องดูตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าเกิดขึ้นจริงไหมต้องไปค้นกันต่อแต่ข้อสําคัญก็คือในศึกอแซวุนกี้มันคือจุดเปลี่ยนของรัชกาลพระเจ้าตากเลยครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพระเจ้าตากเนี่ยถ้าภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือท่านทรงค่อนข้างเป็นกษัตริย์ที่เป็นคลื่นลูกใหม่อะ ปวยงาเป็นกระแสของแบบคนรุ่นใหม่ท่านเป็นกษัตริย์ที่ประหลาดท่านไม่เหมือนกษัตริย์ยอยุธยากษัตริย์อยุธยาเดี๋ยวจะมีคติเรื่องเทวราชาเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยว่าเ,เมื่อก่อนเราคงได้ยินใช่ไหมครัว่าใครเนี่ยถ้ามองหน้ากษัตริย์เนี่ยโดนลูกธนูยิงตาตาบอดเลยห้ามมองต้องมอต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าตากเนี่ยฮะมันมีบันทึกพระเจ้าตากนี่จริงๆหลายครั้งเนี่ยท่านเดินตลาดด้วยซ้ำหมายถึงว่าท่านเนี่ยให้คนเข้าเฝ้าได้ใกล้ชิดแล้วก็ค่อนข้าง ใกล้กับราษฎอคือหมายถึงท่านมีนโยบายประชานิยมสมัยนี้ต้องใช้คํานี้นะฮะเรื่องค่าเรื่องแจกข้าวเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านลดช่องว่างระหว่างกษัตริย์กับไพร่ประชาไฟ้ชาชนเนี่ยลงมามากเราจะเห็นหลายๆตอนของพงศสวดานฉบับพันจันทนุมาตรนะฮะซึ่งชําระในสองช่วงก็คือช่วงช่วงประมาณปลายกรุงศรีอยุธยากับช่วงรัชกาลที่หนึ่งมันเลยยังมีร่องรอยเหลือว่าท่านมักเรียกตัวเองว่าพ่อ เรียกขุนนางว่าลูกเมื่อลูกจะเอาอย่างนี้เนี่ยพ่อก็ว่าตามนั้นแหละคาอย่างนี้เราจะไม่เห็นกษัตริย์กรุงศรีดุยาพูดนะครับจะไม่เห็นท่านตรัสอะไรแบบนี้เลยผมกําลังบอกว่าเมื่อพระเจ้าตากเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างฮิปเนี่ยเด็กแนวอะฮะท่านเป็นเด็กแนวอะ่ะดังนั้นเนี่ยท่านบริหารแบบใหม่ฮะท่านบริหารอาจารย์นิธิบอกพระเจ้าตากบริหารการเมืองแบบกกคือพูดง่ายๆว่ากษัตริย์ อยุธยาเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินมีลำดับชั้นมีขั้นตอนชัดเจนแต่พระเจ้าตากบริหารแบบลัดขั้นตอนเราจะเห็นบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าพยาพิชัยดาบหักไปให้พระเจ้าตากสอนนั่งสมาธิคือความใกล้ชิดระหว่างท่านกับคุณน,น,นางนีมีสูงมากเมื่อกรุงแตกคะุณน,นางกกพระเจ้าเอกทัศเนี่ยก็กระจัดกระจายพระเจ้าตากรวบรวมกําลังกู้กรุงเนี่ยขุนนางส่วนหนึ่งที่ท่านรับ เข้ามาในราชาสำนักเนี่ยแน่นอนครับเป็นขุนนางสำรับของพระเจ้าอุทุมพรซึ่งตกกระป๋องในช่วงรัชกาลพระเจ้าเอกทัตหนึ่งในนั้นก็คือวังหน้าของรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงคนาถพญาเสือเนี่ยนะครับรัชกาลที่หนึ่งก็มาจากราชบุรีก็มารับราชการเป็นแม่ทัพสองพี่น้องซึ่งเป็นมือขวามือซ้ายท่านมีพญาพิชัยที่เรารู้จักกันว่าพญาพิชัยดาบฮะคือพูดง่ายๆท่านบริหาร รัชการแผ่นดินแบบหมู่สหายอาจารย์นิ่ที่วิเคราะห์ได้ซ้ำว่าในรัชการพระเจ้าตากเนี่ยครับหัวเมืองสําคัญเนี่ยเมื่อพระเจ้าตากตั้งกรุงธนบุรีได้พระเจ้าตากท่านส่งคนใกล้ชิดไปอยู่หัวเมืองสําคัญพระยาพิชัยก็ไปอยู่เมืองพิชัยในขณะที่ท่านเก็บขุนนางสํหรับของพระเจ้าดุมพเนี่เอาไว้ในกรุงธนบุรีในรัชการพระเจ้าตากเป็นครั้งแรกที่ขุนนางส่วนกลางอํานาจไม่เท่าขุนนางหัวเมือง เวลาอย่างในคอมมอนเซนส์ของพวกเราอะนะครับคุณนางของส่วนกลางมันต้องมีอำนาจเดี๋ยวคุณนางส่วนภูมิภาคสิใช่ไหมฮะแต่ในรัชกาลพระเจ้าตากคุณนางหัวเมืองเนี่ยก็คืออาจารย์นิติท่านก็สืบค้นนะฮะท่านก็พบว่าสักดินามันเผอๆจะสูงกว่าคุณนางสุดกลางซึ่งแทบไม่มีอำนาจอะไรเลยเนี่ยฮะท่านบริหารแบบนี้มันก่อให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มคุณนางผมเรียกนี้แล้วกันครับอาจารย์นิติก็เรียกผู้ดีเก่าอายุธยา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อเกิดศึกอะแซวุนกี้ศึกอาแซวุนกี้เวลาเราเรียนในแบบเรียนนะครับเราก็จะมองเห็นแต่มิติว่ารัชการที่หนึ่งเนี่ยหรือพยาจัก,กรีตอนนั้นเนี่ยก็ยันเมืองพิษณุโลกคือหมายถึงรักษาพิษณุโลกเอาไว้จนสเสบียงหมดจนอาแซวุนกี้เนี่ยขอดูตัวแต่สุดท้ายก็ต้องถอยออกจากเมืองพอเพราะเสบียงหมดอาแซวุนกี้ก็ยึดพิษณุโลกได้ แต่ตอนหลังก็ต้องถอยไปเพราะว่าพระเจ้ามังลาสวรรคตอาจารย์สุเนศค้นพบว่าสึกครั้งนี้มันไม่ใช่แค่นาตกรรมหรือการแสดงกฤษดาพิณิหารของพญาจักรีซึ่งต่อมาจะเป็นราชการที่หนึ่งเท่านั้นนะฮะซึ่งเกิดจริงเปล่าไม่รู้ต้องไปสืบค้นอีกแต่มันคือสึกที่แทบจะชี้เป็นชี้ตายกรุงธนบุรีเลยฮะเพราะว่าอาจารสุเนศท่านคำนวณอย่างนี้เลยครับอ,อ,อาแซวุนกี้ยกกําลังมาทั้งหมด ทัพหลวงของอาซัยุญกี้มีสามหมื่นถ้าผมจําเลขไม่ผิดนะฮะมีทัพที่เสริมมาทางโน้นทางนี้อีกประมาณ2 0,000คือพูดง่ายๆว่ากาลัง4 0 0 0 0ื0ห้าหมื่นเนี่ยยกลงมาตีกรุงธนบุรีตอนนั้นพระเจ้าตากสินท่านเปลี่ยนยุทธศาสตร์คืออยุธยาเนี่ยจะตั้งรับที่อยุธยาจะไม่ออกไปหัวเมืองพระเจ้าตากท่านเปลี่ยนยุทธศาสตร์หมดเลยเพราะได้บทเรียนจากสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านไปตั้งรับที่หัวเมืองภายนอกการตั้งรับแบบนี้ทําให้เมืองหลวงปลอดภัยฮะแต่สิ่งที่แลกมาคือเดิมพันว่า พูดง่ายๆถ้าคุณแตกแล้วเนี่ยคุณพังเลยนะคุณจะไม่เหลือกําลังที่จะป้องกันเมืองหลวงเลยศึกอาแซวุนกี้ก็เหมือนกันครับอาแซีุ่นกี้ยกทัพลงมาตีพิษณุโลกด้วยกําลังห้าหมื่นกรุงธนบุรีตอนนั้นมีกําลังในมือเนี่ยประมาณสามหมื่นพระเจ้าตากสินเทหมดหน้าตักฮะให้พญาจักรียกขึ้นไปเลยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกําลังที่ยกขึ้นมาอยู่พิษณุโลกฮะพระเจ้าตากมีกําลังในมือหมื่นกว่าเอง ยกไปเสริมไปรักษาเส้นทางลำเนียงสเสบียงจากกรุงทนขึ้นไปยังพิษณุโลกอาซาุนกี้ใช้วิธีอย่างนี้ครับเรานึกถึงแผนที่ประเทศไทยนะฮะพิษณโโลกอยู่ข้างบนกรุงทนบุรีอยู่ข้างล่างระหว่างนั้นคือแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้อํอพิษณโโลกคือแม่น้ําแม่น้นําน่านนี่คือเส้นทางลำเนียงสเสบียงระหว่างกรุงทนบุรีจนถึงพิษณโโลกสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นก็คืออซาุนกี้ใช้วิธีเดียวกับที่เขารักษากรุงอังวะเขาลบกับจีนะฮะอซาุนกี้เนี่ยไม่ธรรมดา อาจายหมุนกี้ส่งกําลังไปตีตัดสเสบียงข้างหลังข้างล่างที่นครสวรรค์ลึกลงมาจนถึงอุทัยธานีพระเจ้าตากส่งสเสบียงด้วยความยากลําบากขึ้นไปจนถึงพิษณุโลกคือถ้าเราอ่านระหว่างมันในพงศาวดารเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างสองพี่น้องพญาจักรีพญาสุรสีหรือราชการที่หนึ่งกับวังหน้าในเวลาต่อมากับพระเจ้าตากสองคนนี้ต้องลงมาประชุมกับพระเจ้าตากที่ค่ายนอกเมืองบ่อยมาก ว่าเฮ้ยตอนนี้จะทํำยังไงท,ท้ายเส้นทางส่งสเสียงก็ถูกตัดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันตัดสําเร็จฮะคือพูดง่ายอ่ะพญาจักรเรียดต้องรีบกลับไปพิษณุโลกแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่สามารถติดต่อกับทัพนุนของพระเจ้าตากได้อีกเลยเกิดอะไรขึ้นจากสืกอแซวุ่นกี้ฮะคือสึกอแซวุ่นกี้เนี่ยมันจบในแบบเรียนบอกเราว,ว่าสุดท้ายก็ต้องถอยกจากพิซนุโลกใช่ไหมครับแต่การถอยของพญาจากักรีหรือรัชกาลที่หนึ่งในเวลาต่อมามันมีนะมันมีสิ่งที่น่าสังเกตซึ่งจะเกกกี่่ยวับเเรรรืองปชาาาพะจ้ตก พญาจักรีไม่ได้ถอยกับกรุงธนบุรีครับพญาจักรีถอยกับเพชรบูรณ์สืบไปสืบมาจานิธิพบว่าพญาเพชรบูรณ์เป็นคนของพญาจักรีก็คือรัชการที่หนึ่งเราจะเห็นภาพซ้อนจำได้ไหมครับถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังพยายามนึกดูนะฮะพระเจ้าตากย้อนกลับไปปี2310อออกจากกรุงศรีอยุธยา ไปที่จันทบุรีฮะไม่รอแล้วไม่รออยู่ในกรุงแล้วเตรียมมากู้กรุงอย่างเดียวเลยเพราะรู้ว่ากรุงเอาไม่อยู่ข้อสันนิษฐานใหม่ขอจังสุนเนตคือพญาจักรีกำลังจะทําแบบเดียวกันเพราะรู้ว่าถ้าเมืองพระพิษณุโลกแตกกําลังสามหมื่นของอาแซวุนกี้จะไหลหลากลงสู่ทุ่งลาภาคกลางกําลังของพระเจ้าตาก เหลือหมื่นต้นๆไม่มีทางที่จะยันทับอาเซวุนกี้ได้เลยกรุงธนบุรีมีโอกาสเสียสูงถึง70-80%การถอยโดยเอากำลังหลักไปไว้ที่เพชรบูรณ์จึงบ่งถึงยุทธศาสตร์ซึ่งแตกต่างออกไปแต่จยนสุนเนธท่านบอกว่ามันมีระคังช่วยพระเจ้ามังระสิ้นพระชนสก่อน นั่นทําให้อเซวุลกี้ต้องถอยเห็นไหมฮะว่ามันเส้นยาแดงผ่าแปดเอามากๆว่ากําลังทัพที่กําลังจะลงไปข้างล่างจนเกือบถึงกรุงธนบุรีต้องถอยกลับอังวะนี่คือกรุงธนบุรีรอดอย่างมุดหวิดและมีสัญญาณบางอย่างถึงความขัดแย้งในราชะสำนักตอนนั้นครับราชะสำนักธนบุรีเนี่ยแหละทําไมพญาจักรีไม่ถอยกลับกรุงธนบุรีไปช่วยพระเจ้าตา นี่คือสัญญาณข้อแรกนะครับข้อที่2หลังศึกอาเซวุนกี้หัวเมืองเหนือทั้งหมดซึ่งพูดง่ายๆว่าคนของพระเจ้าตากคุมอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเมืองร้างอะฮะมันถูกทําลายสบงสเบียงก็ไม่เหลือเมืองกลายเป็นเมืองร้างไปหมดผู้คนล้มตายโดนกวาดต้อนไปหมดนั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะพระเจ้าตากจะต้อง พึ่งขุนนางส่วนกลางมากขึ้นที่อยู่รอบๆที่อยู่ในกรุงนะฮะเพราะว่าหัวเมืองข้างนอกมันหมดแล้วอะอำนาจพระเจ้าตากหลังสึกอเซุนกีอาจารย์สุนเนธบอกเลยนะคะว่ามันอ่อนลงมากนะะอาจารย์สุนเนธตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากศึกอเซุนกีพระเจ้าตากท่านไม่เคยออกศึกด้วยพระองค์เองอีกเลยท่านให้แม่ทัพสองสองคนเนี่ยก็คือพญาจักรีกับพญาสุรสรีเนี่ยออกศึกตลอดมันแสดงถึงการควบคุมกองทัพ ว่ามันมันอำนาจของท่านมันลดลงมากอะฮะพอปละะายรัชกาลเมื่อเกิดข้อหาเนี่ยฮะว่าท่านพระสติวิปลาสเนี่ยคุณปลามินเครือทองซึ่งออกหนังสือกันมาที่ชนหลายเล่มนะครับไปค้นเจอระหว่างมันทัดในพงศาวดารมันมีการตัดสลับเหตุการณ์เวลาเราเรียนเราเรียนประวัติศาสตร์กระแสหลักนะครับเราพบนะครับว่าพงศาวดารบอกว่า พระเจ้าตากหลังส่งสองแม่ทัพเนี่ยไปตีกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเกิดการแข็งเมืองก็มีการโบยตีพระสงฆ์ทำอะไรแปลกๆจนบ้านเมืองเกิดยุคเข็นอันนี้คือกระแสะหลักที่เรารู้นะฮะแต่คุณปรามินเนี่ยไปดูจดหมายเหตุโหนซึ่งในใน,ในแง่ของหลักฐานประวัติศาสตร์นะครับเราเราคือเราไม่ได้เชื่อมันทั้งหมด เราดูว่าพงศาวดารฉบับนี้เขียนขึ้นเมื่อไหร่จดหมายเหตุอันนี้เขียนเมื่อไหร่จดหมายเหตุโหนเขียนเมื่อไหร่คือธรรมชาติของจนหมายเหตุโหนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบันทึกรายวันทับเนี่ยมันเขียนในช่วงนั้นเลยอะฮะมันมีการลำดับเวลามันมีการเอ่อพูดง่ายๆมันแม่นมันค่อนข้างแม่นเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันถูกตัดสลับพอมาเทียบกับพงศาวดารยิ่งผมเลยลองไปดูพงศาวดารของประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนาม กัมพูชาหรือกระทั่งลาวหรือกระทั่งบันทึกของฝรั่งเนี่ยฮะมันส่อให้เห็นว่าเหตุการณ์หลายอย่างมันโดนวางสลับหมดเลยคือพูดง่ายๆว่าคุณปาหมินแกก็ใช้คำที่ค่อนข้างตรงมากเลยว่ามันไม่ได้แค่เกิดรัฐประหารในโลกของความเป็นจริงเท่านั้นนะครับมันเกิดการรัฐประหารในพงศาวดารด้วยคือพูดง่ายๆว่าเวลาชำระพงศาวดารในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยคือผู้ชนะ จะเขียนยังไงก็ได้แต่มันกลบไม่มิดนี่คือเรื่องที่เป็นเรื่องที่เอ,อเราต้องพิจารณากันนะครับว่ามันกลบไม่มิดถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติไหมผมผมต้องเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนด้วยก่อนจะเล่าต่อไปนะครับว่าการชิงราชบัลลังก์การทำรัฐประหารในอดีตเป็นเรื่องปกติการเมืองในโลกยุคเก่าเป็นการเมืองที่ไม่มี การเลือกตั้งไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลทางเดียวที่จะเปลี่ยนรัฐบาลในโลกยุคโบราณก็คือก็ต้องฉีงบัลลังก์นะฮะนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะใครจะเอาเหตุการณ์นี้มาใช้กับการเมืองปัจจุบันก็ต้องพึงระมัดระวังว่าคุณกําลังเอาเหตุการณ์ซึ่งต่างบริบทต่างสภาพแวดล้อมมาเทียบกับการเมืองยุคปัจจุบันเลยถ้าจะเล่าต่อก็คือกลับไปสู่เรื่องของเรานะฮะถ้าจะเล่าต่อคือตอนนั้นเนี่ยครับ การตัดสลับพงศาวดารมันมีประโยชน์ยังไงก็คือทําให้คนรุ่นต่อมาเนี่ยเชื่อสนิทว่าพระเจ้าตากเนี่ยเสียพระสติคุณปามินค้นพบว่าในปีสุดท้ายเนี่ยคือปี2324ปี2325เนี่ยปีปีท้ายๆ้ยสปีสุดท้ายของรัชการพระเจ้าตากเนี่ยการบริหารบ้านเมืองเนี่ยเป็นไปค่อนข้างปกติถ้าเร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 ียงกันใหม่นะฮะเหตุการณ์ศึกพระสงฆ์หรืออะไรเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่า ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่พระเจ้าตากท่านอํานาจคุมกําลังในมือมันลดลงอะ่ะแน่นอนฮะกษัตริย์ในโลกยุคโบราณก็ต้องหันกลับไปยึดโยงศาสนาท่านก็พยายามที่จะอิงศาสนาว่าท่านเนี่ยทำรูปบำรุงศาสนาท่านพยายามจะเป็นองค์ศาสนูปถัมภกซึ่งถึงแล้วซึ่งแก่นธรรมการนั่งสมาธิก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้ถูกตีความในพงศาวดารให้ท่านเป็นบ้านั่งสมาธิเดี๋ยวพ่อจะเหาะแล้วเนี่ยเขียนกันอย่างนี้เลยว่าพ่อจะเหาะแล้ว เนี่ยครับมันถูกมองไปแบบนั้นแต่ถ้าเรามองในอีกแบบเนี่ยมันคือการชิงอํานาจในราชสำนักช่วงปลายราชการซึ่งเรารู้ว่าจุดสิ้นสุดของราชการพระเจ้าตากเนี่ยก็คือประมาณเดือนเ,ออเดือนเมษามีนาเมษาของปี2324ต่อด้วยต้นปี2325ปีในสมัยโบราณนะครับเราขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติคือพูดง่ายๆอะ่ะสำหรับเด็กรุ่นใหม่อาจจะซับซ้อนจำง่ายๆฮะ สงการเมื่อไหร่ก็ึ้นปีใหม่นั่นแหละดูแรมดูขึ้นข้างแรมข้างขึ้นดังนั้นเดือนที่เกิดเรื่องเนี่ยฮะมันคือเดือนอมกราคมพมีนาเมษาสมัยก่อนมกราคมพมีนาเนี่ยจะเป็นปลายปีของปีเก่าก็คือปี2324ซึ่งถ้านับแบบใหม่3เดือนนี้จะเป็น2325เอาละเรื่องตรงนี้อาจจะค่อนข้างสับสนแต่ว่าเราจําไว้อย่างนี้นะครับมกราคมพมีนาคือ2324าอเมษาคือ2325 ช่วง4เดือนนี้ครับเกิดเรื่องซึ่งถ้าเราเรียงเหตุการณ์ใหม่ในพงศาวดารน,นะครับแบบพที่คุณปามินเสนอก็คือทัพที่พระเจ้าตากส่งไปตีกัมพูชานำโดยพญาจากักรีพญาสุรสีเนี่ยออกไปโดยมีแผนอยู่แล้วว่าจะกลับมาทำรัฐประหารมีการค้นพบว่าพญาสันซึ่งต่อมาก็จะแบบก่อกระบฏกับพระเจ้าตากลงมาลงมายึดกรุงไว้ก่อนก่อนที่สองพี่น้องแม่ทัพจะกลับ มาถึงกรุงธนบุรีเนี่ยก็เป็นคนของพญาจักรีพญาสุรสรีคือพูดง่ายๆว่าคนที่ยกลงมาปราบสิ่งที่เรียกว่ายุคเข็นในพงศาวดารเนี่ยเป็นคนของพญาจักรีหรือต่อมาคือรชัชก,การที่หนึ่งทั้งสิน้นปราหมนค้นพบเรื่องนี้จากอะไรเวลาเราขึ้นราชก,การใหม่ฮะในพงศาวดารจะมีการแต่งตั้งขุนนางสำรับใหม่ ตรงนี้แหละฮะบอกไว้หมดเลยนายกมีความดีความชอบอะไรนายขอมีความดีความชอบอะไรแต่งตั้งให้เป็นพญานโน้นนั้นนี้แต่งตั้งให้เป็นพระแต่งตั้งให้เป็นหลวงมันเผยหมดเลยครับมันเผยเครือข่ายของพญาจักรีในราชสำนักกรุงธนบุรียังไม่นับว่าตอนที่เกิดจลาจลในกรุงธนบุรีที่กบฏพญาสารเนี่ยลงมาแล้วพระเจ้าตาก ท่านรับศึกอยู่สักพักหนึ่งแล้วท่านก็พบว,ว่าอ้าวนี่มันคนสยามด้วยกันเองนี่นาท่านก็นไม่สู้แล้วคือตอนนั้นกรุงธนบุรีมันมันวุ่นวายมากครับก็คือมีกบฏพยาสศนใช่ไหมครับมันก็มีกองทัพซึ่งนครราชสีมายกลงมาเพื่อที่จะมากู้แล้วพญาจักรีกับพญาสุรศรีก็จะตามมาจากกัมพูชานี่ฮะคือมันวุ่นวายมากแต่คนที่ช่วยเป็นกําลังในการยึดกรุงกลับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนของพญาจักรีทั้งหมด ผมไปพบในหลักฐานเวียดนามด้วยซ้ำนะครับว่าตอนรบที่กัมพูชาซึ่งตอนนั้นกัมพูชามีเวียดนามซัพพอร์ตอันนี้เล่าแบบย่อๆนะครับท่านสามารถไปหาอ่านได้ในเล่มนี้2 3 1 0กรุงธนบุรีพังงานถ้าเล่าอย่างย่อก็คือว่ามันมีการเจรจาสันติภาพโดยสองแม่ทัพกับแม่ทัพเวียดนามซึ่งเข้ามาช่วยกัมพูชาเพื่อที่จะยุติศึกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลับมาที่กรุงธนบุรี คือพูดง่ายๆนะฮะพูดภาษาชาวบ้านอะพลอตมันถูกวางไว้หมดแล้วแหละและอย่างที่เรารู้กันก็กลับมาตัดสินว่าพระเจ้าตากทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ประหารเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าค o นโทรเวอร์ชิฮะก็คือเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าตากสวรรคตยังไงมีคนเขียนเป็นตู่เป็นตาครับว่ามีทั้งแบบแบบเวอร์ชั่นนั่งทางในนะฮะก็แม่ชีท่านหนึ่ง เขียนว่าเนี่ยหนีไปนครศรีธรรมราชบ้างอ,อมีการสลับตัวบ้างมีหลบไปอยู่เงียบๆบ,บ้างก็ว่าติดหนี้ของพระเจ้ากรุงจีนโอเคเระวางตัวนั้นไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าเราดูจากเอกสารหลักฐานเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องอภินิหารเลยเนี่ยเราจะพบว่ามีหลายเวอร์ชั่นอีกเราพบว่าเเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือก็คือการประหารพระเจ้าตากที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็คือตอนนี้เป็นกองบัญชาการทาหารเรือครับก็คือประหาร แล้วก็ประหารแบบที่เรียกว่าไม่ใช้ท่อนจันด้วยนะครก็คือประหารเอาไปตัดหัวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จบด้วยแบบเนี้ยบ้างก็ว่ามีม็อบบางมีหลักฐานชิ้นหนึ่งบอกว่ามีม็อบที่โกรธแค้นซึ่งพระเจ้าตากาไปจับลูกจับเมียเขาในช่วงที่พระองค์เสียอะไรพระสติไม่ปกติเนี่ยฮะก็มีเรื่องนี้อยู่ด้วยคือพูดง่ายๆว่าหลักฐานมันแตกออกเป็นหลายสำนวนคนนครศรีธรรมราชก็เชื่อแบบหนึ่งว่าเออพระองค์อาจจะหลบภยัยก็มีถ้ำมีอะไร,ม,ะไรมีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมกาลังจะบอกว่า ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์นะฮะรัชกาลพระเจ้าตากก็อาจจะต้องดูจากหลักฐานณนเวลานี้ครับว่าพระองค์ก็โดนาหารในกรุงธนบุรีนั่นแหละแต่เป็นการจบรัชกาลโดยที่พระองค์น่าจะไม่ได้เสียสติแต่อย่างใดมีร่องรอยพระดำรดในพงศาวดารกัมพูชาที่บอกว่ามีคนจะไปช่วยแก้อันนี้มันมีมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับช่วงปลายรัชกาลช่วงวุ่นวายอยู่ในกรุงฝุ่นตลบก่อนที่รัชกาลที่1จะกลับมาถึงเนี่ยฮะ มันมีความพยายามจะไปช่วยพระองค์พระเจ้าตากเนี่ยออกจากที่คุมขังแต่พระองค์ปฏิเสธนะครับพระองค์ตรัสว่าต่อไปนี้ยบ้านเมืองก็ขึ้นอยู่กับสองพี่น้องเขานั่นแหละให้ฝากตัวไว้ให้ดีคือถ้าเรามองแบบการเมืองปัจจุบันนะคือเทียบเทียบเลยว่าถ้าท่านเป็นนักการเมืองในรุ่นปัจจุบันเนี่ยแปลว่าท่านรู้แล้วว่าลมมันเปลี่ยนทิศท่านรู้แล้วว่าออตอนนี้ท่านไม่มีอำนาจเหลือเลยแล้วท่านก็เก่งอะก็ต้องยอมรับเลยท่านก็ปรงกับพระชาตาตนเองแล้วว่า คงสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะสู้นี่คือการรัตตปะหารในโลกยุคโบราณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลงจะบอกทุกท่านว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เราเราเรียนเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดังนั้นข้อถกเถียงนี้จริงๆมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนหรืออะไรเลยะฮะมันควรจะเป็นเรื่องที่เรานั่งถกกันได้โดยเสรีด้วยซ้ำว่าเอ๊ะตกลงการชิงอันหน้ารอบนี้มันเกิดจากอะไรชนวนความไม่พอใจคืออะไร พระเจ้าตากทําไมท่าไม่สู้ละ่ะอ่าเนี่ยฮะมันควรจะเป็นเรื่องเหมือนการเมืองปัจจุบันเนี่ยแหลววะว่าทําไมเกิดรัฐประหารทําไมเกิดทําไมคนคนนี้ถึงได้ครองอํานาจอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยน,นั่นคือการเมืองของโลกยุคอดีตฮะดังนั้นผมก็เลยจะบอกท่านผู้ฟังผู้ชมว่าเวลาเรา,เอ,าอ่าอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยผมเสนอให้วางตัวเองไว้ในโลกยุคปัจจุบันนะครับอย่าไปเอาแว่นแว่นตาของเนี่ย เนี่ยเราเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่าเอาไปใส่แล้วก็มองไปยังอดีตเราต้องถอดแว่นก่อนเราต้องหยิบแว่นในยุคโบราณมาใส่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นบริบทแวดล้อมเป็นยังไงแน่นอนฮะเราเป็นผลผลิตของอดีตแต่ในอดีตสภาพแวดล้อมมันก็ไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันเราก็คงไม่เร,ไมเราคงไม่ขี่ม้าไปเชียงใหม่อะฮะเรามีถนนนี่นาเรามีรถยนต์นี่นาใช่ไหมฮะเวลาเราไปบอกว่าคนโบราณแย่จังทําไมไม่คิด ทำไมถึงเดินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยก็เรื่องพระเจ้าตากผมคิดว่าน่าจะเป็นปมที่เราน่าจะศึกษากันต่อไปในบรรยากาศที่เปิดยิ่งกว่านี้ก็ขอจบพอดแคสต์ประวัติศาสตร์นอกขนบตอนเหตุการณ์ปลายรัชกาลพระเจ้าตากไว้แต่เท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้ฮะก็หวังว่าอาจจะไปถกเถียงต่อหรือไปค้นคว้าต่อก็เป็นเรื่องที่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ